เหรียญ5บาทตาแผ่นดินปีพ.ศ. 2505เนี่ยมีราคาจริงๆเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนหายข้องใจแล้วก็หายสงสัยกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เพื่อนๆกรุณาดูให้จบก่อนแสดงความคิดเห็นไม่งั้นท่านอาจพลาดสาระสำคัญได้สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องของเราเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการซื้อการขายแล้วก็การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องรางเหรียญธนบัตรแล้วก็ของสะสมต่างๆนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับทางร้านเราเนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2505ตาแผ่นดินครับว่าเหรียญเนี้ยมีข้อมูลยังไงบ้างมีราคาการซื้อขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมจะมาตอบคำถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับว่าเหรียญ1บาทตาแผ่นดินปี2505เนี่ยมีราคาเท่าไหร่เนื่องจากมีใครหลายๆคนเนี่ยส่งรูปมาให้ผมทางเฟซบ้างทาง LINE บ้างบางทีส่งคำถามมาหาผมบ้างว่าเหรียญ1บาทตาแผ่นดินปี2505มีราคาเท่าไหร่นะครับก็หลายคนเป็นอีก1เหรียญนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหรียญสามัญประจำบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับเป็นอีก1เหรียญนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกบ้านทุกครอบครัวจะต้องมีกันแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2505เนี่ยบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงหรือเปล่าไปดูเว็บนั้นเว็บนี้มาช่องนั้นช่องนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามตรงนี้เลยนะครับว่าเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2505ตาแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแบบที่ทุกคนเข้าใจนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาหรือบล็อกปกติบล็อกธรรมดาหรือบล็อกปกติเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับด้านหน้านะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาหรือบล็อกปกติราคาเล่นซื้อหากันเนี่ยอยู่ที่แค่หลัก10หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับสภาพถ้าสภาพผ่านการใช้งานหรือว่ามีร่องรอยการใช้งานเนี่ยก็เล่นกันยังไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสภาพสวยๆหรือ UNC เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีราคาสูงถึงหลักร้อยได้นะครับแล้วบล็อกธรรมดาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงดังนี้นะครับสำหรับบล็อกธรรมดานะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9หรือว่าพ่อหลวงของเรานะครับข้างบนก็มีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับแล้วขอบนะครับขอบก็จะเป็นขอบที่มีเฟืองนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับบล็อกธรรมดาเป็นไงถ้าพลิกกลับปุ๊บจะต้องเป็นพระเศียรกลับนะครับเดี๋ยวพลิกให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงถ้าเป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับก็คือบล็อกธรรมดานะครับแล้วก็ข้อความก็เขียนว่ารัฐบาลไทยพ.ศ. 2505แล้วก็เป็นตาแผ่นดินตรงกลางแล้วมีข้อความว่า1บาทถ้าเป็นบล็อกธรรมดาแบบนี้นะครับบอกเลยว่ามีราคาการซื้อขายอยู่ที่เพียงหลัก10หลักร้อยเท่านั้นนะครับไม่ได้มีราคาแพงเป็นหมื่นเป็นแสนแบบที่ใครหลายๆคนสงสัยไม่ได้มีราคาแพงแบบที่ใครหลายๆคนเข้าใจนะครับเพราะว่าบล็อกธรรมดาเนี่ยมีจำนวนการผลิตถึง883,086,000เหรียญเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆคือมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างสูงมีจำนวนการผลิตที่มากมายมหาศาลพอสมควรนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญ1บาทตาแผ่นดินปีพ.ศ. 2505เนี่ยไม่ได้มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแบบที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนเข้าใจกันนะครับก็อันนี้เป็นการให้ข้อมูลหรือว่าเป็นการให้ความรู้จากทางร้านนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญนึงที่ผมแนะนำว่าเป็นเหรียญที่เก็บไว้บูชาดีกว่านะครับเพราะว่าเหรียญบาทตาแผ่นดินเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญนึงที่มีเรื่องราวค่อนข้างเยอะเป็นเหรียญที่เขาว่ากันอาถรรพ์ได้ดีกันคุณไสกันสิ่งต่างๆกันสิ่งไม่ดีได้ค่อนข้างดีนะครับบางคนห้อยติดตัวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ทำเป็นจี้ทำเป็นสร้อยเนี่ยเอาไปเลี่ยมแล้วก็เอามาห้อยติดตัวเลยก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับฉะนั้นเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2505ตาแผ่นดินบล็อกธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแบบที่ใครหลายๆคนเข้าใจกันนะครับฉะนั้นทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็มาให้ข้อมูลความรู้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยก็ราคาแค่หลักสิบเท่านั้นนะครับยังสามารถหาซื้อกันได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ทางร้านเมตตามหามงคลก็มีขายด้วยนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาไม่ถึงร้อยนะครับแต่ถ้าสภาพ UNC สวยๆหรือว่าผ่านการใช้งานน้อยมากๆเนี่ยหรือว่าแทบที่จะไม่มีร่องรอยอะไรเลยเนี่ยทางร้านก็ขายแค่หลักร้อยต้นๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่าหลงไปซื้อราคาแพงอย่าหลงไปซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยมีจำนวนการผลิตสูงถึง800ล้านเหรียญฉะนั้นเหรียญนี้เนี่ยไม่ได้มีราคาแพงแบบที่ใครหลายๆคนเข้าใจไม่ได้มีราคาแพงแบบที่ใครหลายๆคนสงสัยไม่ได้มีราคาแพงแบบที่ใครหลายๆคนคิดไว้นะครับฉะนั้นเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าเก็บนะครับเพราะว่าถ้าในอนาคตมีจำนวนนักสะสมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเหรียญนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคากระเถิบขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมแนะนำว่าถ้าอยากให้ขายให้ได้ราคาจริงๆนะอาจจะต้องเก็บไว้ขายในอนาคตน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อทางร้านเมตตามหามงคลก็มีขายในราคาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมไปบูชากันได้นะครับแต่สำหรับเหรียญบาทตาแผ่นดินปีพ.ศ. 2505นะครับจะมีบล็อกพิเศษอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันได้ว่าเป็นบล็อกหายากสำหรับนักสะสมหลายๆคนเลยนะครับบล็อกพิเศษเนี่ยหรือเรียกว่าบล็อกหายากเนี่ยจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงๆนะครับก็คือบล็อกรูปด้านล่างที่ผมจะให้ไว้นะครับก็คือความต่างของเหรียญระหว่างบล็อกธรรมดากับบล็อกพิเศษก็คือบล็อกธรรมดาเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะพระเศียรเล็กนะครับแต่ถ้าบล็อกหายากเนี่ยจะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับและคำว่ารัชกาลที่9เนี่ยจะอยู่กลางเหรียญด้านบนเลยนะครับและข้างล่างเนี่ยก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ถ้าง่ายๆก็คือดูรูปภาพตามได้เลยนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับบล็อกธรรมดาก็คือปลายเนี่ยปลายของยอดเนี่ยจะไม่ตรงกับตัวยอยักษ์นะครับแต่ว่าถ้าบล็อกหายากเนี่ยปลายของยอดก็คือจะตรงกับตัวยอยักษ์นะครับถ้าปลายของยอดตรงกับตัวยอยักษ์อย่างเงี้ยก็คือเป็นบล็อกหายากนะครับมีราคาหลักหมื่นหลักแสนจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นอีกบล็อกหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหายากมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเป็นอีกบล็อกหนึ่งที่นักสะสมหลายๆคนเนี่ยตามหาเป็นอีกบล็อกหนึ่งที่นักสะสมหลายๆคนต้องการเป็นอีกนักสะสมแบบว่าอยากจะได้มาครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญบล็อกหายากเนี่ยก็จะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงๆนะครับแต่สำหรับบล็อกธรรมดาที่มีจำนวนการผลิตถึง800ล้านเหรียญเนี่ยก็ราคายังไม่แพงนะครับบล็อกธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาหลัก10ถึงหลักร้อยเท่านั้นนะครับสำหรับหลัก10เนี่ยก็คือพวกเหรียญที่มีสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับยังสามารถหาซื้อตามกลุ่มนักสะสมทั่วไปได้อยู่นะครับหรือว่าทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยก็มีขายนะครับในสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับหลักร้อยต้นๆเนี่ยก็คือสภาพ UNC สวยๆหรือว่าไม่ผ่านการใช้งานทางร้านเมตตามหามงคลก็มีขายนะครับสำหรับบล็อกธรรมดานะครับแต่สำหรับบล็อกหายากเนี่ยก็เป็นอีกบล็อกหนึ่งที่ใครหลายๆคนก็อยากได้เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนจริงๆนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากได้เงินหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยคุณก็ต้องเอาของที่มันมีราคาหลักหมื่นหลักแสนมาแลกนะครับบล็อกหายากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ไม่ค่อยมีการพบเจอมากสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2505เนี่ยจะมี2บล็อกก็คือบล็อกธรรมดาที่มีจำนวนการผลิตถึง800ล้านเหรียญนะครับก็จะมีราคาแค่เพียงหลัก10หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับบล็อกหายากเนี่ยมีจำนวนการผลิตที่น้อยมากๆนะครับไม่รู้จำนวนการผลิตชัดเจนแต่รู้อย่างเดียวว่า
หายากมากๆนะครับก็จะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ส่วนใหญ่รูปที่คนส่งมาให้ผมดูทั้งทางเฟซและทางไลน์เนี่ยก็จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับก็มีราคาแค่หลัก10หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็ตอบคำถามเพื่อนๆไปหมดแล้วนะครับสำหรับเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2505ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ